ที่ผมนั่งนับให้ฟังว่ารวมตัวเลข2สภาเนี่ย750ครึ่งหนึ่ง375แต่เมื่อเวลายื่นยัตติไม่ไว้วางใจรัฐบาลทั้งคณะ36คนไม่มีสิทธิ์ที่จะโหวต3คนเนี่ยนะครับ1ประธาน2รองโดยมารยาทต้องงดออกเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่375ครึ่งหนึ่งมันจะไปอยู่ที่414เสียงจากจำนวนเนี่ยนะครับสส500เสียงเพราะวุฒิสภาเนี่ยนะครับได้รับการแต่งตั้งล่วงหน้า250ที่นั่งคือเอาเปรียบไว้ก่อนแล้ว250เสียงดังนั้นเนี่ยนะครับเพียงแค่เอาเสียงจากสภาผู้แทนราษฎรอย่างน้อย86เสียงก็สามารถไล่รัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยผมเองต้องเรียนกับท่านทั้งหลายว่าต่อให้อธิบายความกันอย่างไรก็ตามเห็นได้อย่างชัดเจนว่านี่ยิ่งกว่าการสืบทอดอำนาจของเผด็จการไหนนะความจริงเนี่ยนะครับถ้าจิตใจนักเลงตรงไปตรงมาตามสันดานของความเป็นคนไทยเนี่ยก็ยอมรับกันมาสิครับตรงๆว่าอยากจะอยู่ต่อติดใจอยากจะเป็นต่อแล้วก็ขอโทษประชาชนที่บอกว่าจะเข้ามาไม่นานแต่เนื่องจากเข้ามาแล้วติดใจชอบอยากจะอยู่ต่อขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งประชามติและการเลือกตั้งต้องใช้งบประมาณแผ่นดินไม่ต่ำกว่า 6,000 ล้านบาทพอๆกับงบประมาณที่ใช้ในการปราบปรามคนเสื้อแดงในปี2553ในยามที่บ้านเมืองมีความยากลำบากก็ไม่ควรจะไปสิ้นเปลืองเพื่อสนองตัณหาเพื่อสนองความอยากเพียงแค่เนี่ยนะครับต้องการอธิบายกับชาวโลกว่าบัดนี้รัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจได้จัดให้มีการเลือกตั้งแล้วและเมื่อเลือกตั้งแล้วข้าพเจ้าไม่ลงรับเลือกผลลัพธ์ก็ยังเป็นข้าพเจ้าอยู่